ันที่22พฤษภาคม2560ที่กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์ระจิตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดการฝึกอบรมข้าราชการก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยณประเทศซาอุดิอาระเบียประจำปีงบประมาณ2560เพื่อรับทราบนโยบายในการดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญข้อควรปฏิบัติในพิธีกรรมด้านศาสนาจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เวลาผมไม่ของไอ้ชุนดูอาให้ผมด้วยนะต้องดูอาให้เพื่อนนะไม่ต้องดูอาให้ตัวเองหรอกครับให้คนอื่นดูอาพัฒนาบุคลากรนี่คือสิ่งที่เราทำอยู่นะวันนี้ก็ประมาณที่ท่านแตะแล้วเยอะนะครับเมื่อสมัยก่อนไม่พอไม่มีไม่พอนะครับอย่าพูดไปอย่าขาดอย่าพูดว่าประมาณไม่พอครับคุณบริหารจัดการได้ทั้งสิ้นยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์อาคารสำนักงานทีนี้ก็อาจจะบอกว่าเรามีสถานที่ที่ดีเหมาะสมมีการร่วมมือประสานงานจากภายนอกต่อไปจุดเด่น4ข้อของเราครับเรามีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนฟรีกว่าประเทศอื่นๆฟรีนะครับประเทศอื่นๆเป็นออปชั่นอลของเราจริงๆแต่ควรเจ็บครับวันนี้ไม่ควรเจ็บนะครับไปฉีดแล้วพวกคุณเป็นตัวอย่างนะครับมีการถ่ายรูปด้วยนะมีการถ่ายรูปการฉีดต่อไปมีการซูมแบบเมื่อกี้เลยนะเห็นหน้าตัวฉีดนะครับนะแสดงความรู้สึกนายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่าในการดูแลชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกปีโดยจัดแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยณประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่23กรกฎาคม2560ถึง6ตุลาคม2560จำนวน42คนโดยมีนายแพทย์วิรุณพรพัฒกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีเป็นหัวหน้าสำนักงานแพทย์